สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะจะมารีวิวรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราผิวหนังอักเสบหรือว่าติดเชื้อราจากสัตว์ทำยังไงให้หายนะคะก่อนอื่นมาดูลักษณะผื่นวงแดงก่อนนะแรกๆก็จะเป็นจุดแดงเล็กๆแล้วก็จะขยายใหญ่ขึ้นก่อนหน้านี้นะคะทำคลิปรักษาเองแบบธรรมชาติกดไปดูลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะผื่นนี้นะคะเกิดจากที่เราเนี่ยติดโควิดมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีอีกหลายสาเหตุนะคะเราอ้วนก็จะมีผื่นภูมิตกแล้วก็เกิดผื่นส่วนวิธีการรักษานะคะบูมแนะนําให้ไปซื้อยาตัวนี้มาใช้นะคะทุกคนทาทุกครั้งหลังอาบน้ําทาบางๆเฉพาะจุดจะช่วยให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นทําแบบนี้นะคะสม่ําเสมอสังเกตได้เลยว่า3วันเนี่ยผื่นหายแน่นอนแล้วก็พวกจุดด่างขาวเนี่ยก็จะแบบว่ากลืนไปกับผิวนะคะแนะนำเลยไปหาซื้อใช้กันนะคะ95 บาทรับรองว่าหาย